สวัสดีครับ Bank The Master นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำโปรแกรมหรือแอปสำหรับ Mac นะครับที่มีชื่อว่า Tiles นะครับซึ่งจะเป็นแอปที่ช่วยจัดระเบียบหน้าต่างโปรแกรมต่างๆที่เราเปิดอยู่ณขนาดนั้นบนหน้าจอนะครับซึ่งก็จะคล้ายกับแอปที่ชื่อ Magnet ที่ผมเคยมาแนะนำให้ฟังไปก่อนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยได้ดูแล้วสนใจที่จะดูก็สามารถคลิกที่แถบด้านขวาบนได้เลยนะครับหรือว่าด้านล่างในคำอธิบายเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งสำหรับแอป Tiles นี้นะครับจะเป็นแอปฟรีเลยนะครับในขณะที่Magnet เนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บของผู้พัฒนาแอปเลยครับโดยอาจจะค้นหาเข้าไปใน Google ก็ได้ครับว่า Tiles Mac แบบนี้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในคำอธิบายในวิดีโอด้านล่างก็ได้นะครับก็คือเป็นเว็บ freemacsoft.net นะครับเข้ามาที่เว็บแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดที่เวอร์ชัน 1.0 นะครับแล้วเว็บจะโหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องให้ครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดไฟล์ที่เพิ่งโหลดมาได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมาเสร็จเนี่ยจะมีหน้าต่างนึงเด้งขึ้นมานะครับก็ให้เราลากไอคอนแอป Tiles ไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งแอปนี้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการเปิดแอปนี้ครั้งแรกนะครับโดยเข้าไปเปิดที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวโปรแกรม Tiles เลยนะครับซึ่งเมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยตัวแอปจะให้เราไปให้สิทธิ์การควบคุมหน้าต่างโปรแกรมต่างๆในหน้าตั้งค่าของ Mac เราก่อนนะครับก็ให้เราเปิดตัวตั้งค่าโดยกดที่ปุ่มสีน้ำเงินที่เขียนว่า Open System Reference ได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าก่อนนะครับโดยกดที่รูปแม่กุญแจบริเวณซ้ายล่างนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Mac คุณลงไปนะครับแล้วก็กด Unlock หลังจากนั้นเลื่อนหาแอป Tiles นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกหน้าแอป Tiles ซึ่งทันทีที่เรากดติ๊กถูกเนี่ยจะมีไอคอนของแอปปรากฏขึ้นมาในแถบเมนูบาร์ด้านบนทันทีนะครับพร้อมกับมีคำอธิบายการใช้แอปโผล่โชว์ขึ้นมาด้วยทันทีก็กดโอเคเพื่อปิดหน้าต่างส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมากดรูปแม่กุญแจเพื่อล็อกการตั้งค่าเหมือนเดิมครับเท่านี้นะครับตัวแอป Tiles ก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับการใช้งานนะครับก็เหมือนกับตัวแอป Magnet เลยนะครับก็คือถ้าเราจับหน้าต่างแล้วก็ลากไปชิดมุมจอด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะขยายให้เต็มตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับอย่างลากไปทางด้านซ้ายก็จะขยายเต็มครึ่งนึงด้านซ้ายลากไปทางด้านขวาก็จะขยายเต็มครึ่งนึงด้านขวาลากไปด้านบนก็จะขยายเต็มจอนะครับแล้วก็ลากไปด้านล่างเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าเพิ่มอีกทีนะครับสามารถตั้งได้แล้วก็จะมีไอคอนด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งไอคอนตรงนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆของ Magnet เลยครับโดยมันจะกดเข้าไปเนี่ยเพื่อดูการใช้งานต่างๆของแอปได้ซึ่งผมจะเทียบให้ดูกับ Magnet อีกทีท้ายวิดีโอนะครับซึ่งเรามาควบคุมหน้าต่างของโปรแกรมต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยครับสำหรับการตั้งค่าต่างๆของแอปนะครับก็เราสามารถเลือกให้ตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันโชว์ไอคอนที่แถบเมนูบาร์ด้านบนตลอดไว้ไหมหรือว่าให้ปิดไหมนะครับถ้าเราเปิดแอนิเมชันไว้เนี่ยเวลาเราลากหน้าต่างไปที่แถบที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันขยายหน้าต่างขึ้นมาให้เราดูก่อนว่าหน้าต่างจะขยายไปเป็นไซส์ไหนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเอฟเฟคแบบนั้นมันจะแบบว่าขึ้นมาเป็นหน้าต่างเลยว่าจะขยายไปเป็นไซส์ไหนซึ่งอันนี้ก็จะเปิดหรือปิดก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับในส่วนของ Windows Padding นะครับถ้าเราลากเนี่ยจะมีกรอบน้ำเงินโชว์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นช่องว่างระหว่างหน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้0เนี่ยหน้าต่างก็จะชิดกันแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับค่าขึ้นไปอย่างเช่นปรับไป20เนี่ยมันจะมีสีน้ำเงินบอกแบบนี้มันก็จะมีช่องว่างระหว่างหน้าต่างแบบนี้ตรงกลางเห็นไหมครับมีช่องว่างระหว่างหน้าต่างเพิ่มมาโอเคครับก็สำหรับในแถบตั้งค่าแถบต่อไปนะครับก็คือฮอตคีย์ก็คือพวกคีย์ลัดนะครับเราสามารถมาตั้งได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ในแถบสุดท้าย Snap to Edges เนี่ยเราจะสามารถมาตั้งได้ว่าเวลาเราลากหน้าต่างไปที่มุมใดมุมหนึ่งนะจะให้มันทำอะไรนะครับมุมซ้ายล่างมุมบนอะไรอย่างเงี้ยเช่นอันเนี้ยมุมบนก็คือให้มันถ้าเราลากหน้าต่างขึ้นไปข้างบนก็คือให้มันขยายเต็มจออย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าตั้งได้หมดเลยในทุกมุมนะครับแต่ว่าในแต่ละมุมเนี่ยจะมีออปชันไม่มากจะมีออปชันแค่ว่าเต็มหน้าต่างหรือว่าหน้าต่าง1ใน4ประมาณนี้โอเคครับและสำหรับ Snap Zone Thickness ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยเวลาเราเลื่อนมันจะมีสีน้ำเงินโชว์ให้เราเห็นที่มุมจอเพื่อบอกว่าเขตนี้นะถ้าเราเอาเมาส์เลื่อนจับวินโดว์แล้วก็เลื่อนเข้าไปในขอบถึงตรงเขตสีน้ำเงินที่มันขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือจะให้มันขยายเต็มจอหรือแล้วแต่ว่าเราตั้งนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยนะครับก็จะมีสีน้ำเงินโชว์ขึ้นมาให้เราดูเลยว่าตอนนี้นะเราตั้งไว้น้อยมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามมุมสีน้ำเงินที่โชว์อยู่เลยแล้วก็
Delay Before Activation ก็คือว่าถ้าเราลากตัวหน้าต่างไปที่มุมแล้วจะให้มันนานแค่ไหนมันถึงจะทำตามคำสั่งที่เราตั้งไว้อย่างเช่นถ้าเราให้ลากไปทางด้านซ้ายแบบนี้ค้างไว้นานแค่ไหนแล้วมันจะขยายเต็มหน้าจอครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้มากเราก็ต้องลากหน้าต่างไปคาไว้นานหน่อยกว่ามันจะขยายเต็มจอให้เราแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้เป็นสูตรวิเลยเวลาเราลากหน้าต่างไปมันก็จะขยายให้เต็มทันทีที่เราลากไปนะครับก็ประมาณนั้นโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับเราจะลองมาเปรียบเทียบกันระหว่างแอปไทส์กับแอปแมกเนตนะครับโดยผมจะให้แอปไทส์เนี่ยภาพอยู่ทางซ้ายแล้วก็แมกเนตภาพอยู่ทางขวานะครับโอเคครับอันดับแรกเลยก็คือออปชันจากดรอปดาวน์เมนูที่เวลาเรากดไอคอนแล้วมันจะมีออปชันมาให้เนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้เลยว่าของแมกเนตเนี่ยมีมากกว่าอย่างชัดเจนนะครับมีออปชันให้โยนหน้าต่างข้ามจอไปข้ามจอมาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีออปชันให้อิกนอร์หน้าต่างของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ด้วยในกรณีที่เราไม่อยากให้หน้าต่างนั้นหน้าต่างของโปรแกรมนั้นๆเนี่ยมันแบบว่าขยายเต็มจอถ้าเราลากไปที่มุมใดมุมหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับค่าตั้งค่าต่างๆในหน้าตั้งค่านะครับ Tiles เนี่ยค่อนข้างจะปรับแต่งได้มากกว่า Magnet พอควรนะครับทั้งๆที่เป็นของฟรีแท้ๆเลยนะครับก็คือตั้งให้เปิดได้อันนี้ก็เหมือนกับ Magnet Magnet ทำได้ครับตั้งให้ถ้าเราดึงออกมาจากขอบแล้วมันย่อหน้าจอลงเท่าเดิมอันนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันทั้ง2แอปนะครับแต่การตั้งค่าแบบรายละเอียดปีกย่อยของ Tiles เนี่ยทำได้มากกว่าเยอะเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าจะให้มี Window Padding ช่องว่างระหว่างหน้าต่างมากแค่ไหนหรือว่า Area ที่จะเริ่มที่จะถ้าเราไปถึงพื้นที่นั้นแล้วมันขยายเต็มหน้าจออย่างเงี้ยจะเป็นพื้นที่มากแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยมันทายตั้งได้มากกว่าแมกเนตนะครับอันนี้ก็คงแล้วแต่คนชอบอะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่แคร์การตั้งค่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับในนิสัยของน้องฮอตคีย์หรือว่าปุ่มลัดคีย์บอร์ดเนี่ยก็ตั้งได้ทั้ง2แอปเหมือนกันแต่ว่าแมกเนตเนี่ยก็เหมือนกับตัวออปชันดรอปดาวน์ก็คือมันมีออปชันให้ตั้งได้มากกว่านะครับและสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือราคาอันนี้ทายชนะขาดครับเพราะฟรีครับในขณะที่แมกเนตเนี่ย59 บาทครับแต่ว่าที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าแมกเนตเนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมารีวิวเพิ่งมาพูดถึงแต่ทายเนี่ยเหมือนเพิ่งมีตัวเบต้ามาประมาณเมื่อปีก่อนหรือ2 ปีก่อนเองครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยเวอร์ชัน 1.0 ออกมาได้ไม่นานเองแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะผมว่าเท่าที่ผมลองใช้ดูฉะนั้นถ้าจะให้ผมบอกว่าตัวไหนดีกว่ากันผมว่ามันก็มีดีต่างกันไปแหละแต่ถ้าแบบว่าคุณอยากประหยัดเงินเนี่ยก็ทายก็ได้ครับมันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบก็จะซื้อแมกเนตมาก็ได้แล้วก็ลองใช้เทียบกันเลยแล้วชอบตัวไหนมากกว่ากันก็ใช้ตัวนั้นต่อไปประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวหรือว่าโปรแกรมต่างๆมาแนะนำอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนมากครับสวัสดีครับ